สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงสไตล์นะคะวันนี้วันตรุษจีนนะคะที่ประเทศไทยวันนี้มารอบดึกนะคะซิจีซินหัวใช้นะแบบมาอมวยเลยนะคะรับโทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยนะคะขอบคุณอวยพรทุกคำนะคะเชื้อสายจีนนะคะใครที่ชมรายการนี้ก็ขอให้เซงเล่ห้อตัวถังตัวถังนะคะทำกิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองคิดดีทำดีนะคะแบบค้าขายเจริญทำงานที่ไหนก็ให้เจ้านายรักนะคะไปที่ไหนก็เจอแต่สิ่งดีๆนะคะยิ้มให้กันนะคะก็ขออวยพรผ่านจอเฟซบุ๊กนี่แหละผ่านแมมทีวีนะคะแล้วก็พี่น้องซาลาฮอนิเดอร์เสื้อสายจีนตอนนี้ใครอยากช่วงนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะใครอยากขอฟังเพลงรีบขอมาหน้าจอหรืออยากจะโทรศัพท์เข้ามาโอลมนะพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นไทยลาวเนาะไทยลาวก็มีวันไทยวันปีใหม่ตุ๊ดจีนก็มีตุ๊ดจีนวาเลนไทน์ก็มีคริสต์มาสก็มีอยากจะถามว่าญี่ปุ่นทำไมไม่มีวันญี่ปุ่นจังเลยอ่ะอยากให้มีวันญี่ปุ่นแล้วก็มีวันอินเดียด้วยเนาะจะได้แต่งชุดอินเดียไงมีญี่ปุ่นก็ได้ชุดญี่ปุ่นนะคะวันนี้มาเจอกันรอบดึกแต่ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้เป็นวันไหว้ใครที่ไหว้ก็ขอพรจากบรรพบุรุษนะคะอาหมวยคนนี้ก็มีเชื้อจีนนะจ๊ะมีเชื้อจีนอยู่อ่ะยังไงก็ทักทายเดี๋ยวแม่ขออนุญาตทักทายก่อนนะคะทักทายดูซิว่ามีใครมามั่งเดี๋ยวขออนุญาตสบายดีวิกกี้เอ้ยสบายดีพี่วิกกี้มื้อนี้บ่ได้ทำงานบ่เอ้ยสบายดีเด้ออันพรภูมิพรเนาะนักร้องราชินีราชินีเสียงเพลงของจากประเทศลาวแล้วก็สบายดีอาจารย์อาจารย์ยอดทรายเนาะแล้วก็
ส่วนเพิ่นบอกว่ามวลหลายโอ้ยขอบใจเด้อแล้วก็มีผู้ใดอีกสบายดีเอ้ยบุญจันทร์เนาะสบายดีแฮปปี้นิวเยียร์ชายเนี่ยชายนี่เด้อเอ้ยเด้อแล้วก็เอ้ยเอ้ยเฟืองอยู่ทางฟลอริดายังบ่นอนบ่เอ้ยจักมวงละบ้านฟลอริดาแล้วก็อันเซียวติงเนาะเซียวติงเชียงจีนอีกเซียนหัวชัยเด้อหมู่กันเด้อเซียวอ่ะจังได๋ก็เบิ่งกันมื้อนี้มีของดีมาฝากเห็นสร้อยที่แม่มใส่นี่บ่ลบโฟเด้ออันนี้พี่เปียจากทูซานพี่เปียจ๋าชื่อพี่เปียใส่ให้แล้วนะคะแล้วก็ชื่อสามีพี่เปียด้วยขอให้โชคดีก็แล้วกันที่ใส่อยู่เนี่ยนี่เป็นเซาซีนะจ๊ะที่ใส่อยู่นี่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากที่ลองเสี่ยงดูนะเฟื่องบ่สนใจเว้ยซาวดอลลาร์มันก็บ่แน่เนี่ยอันติงเอ้ยสบายดีเด้อเซียวเด้อขอบใจเอ้อฟ้าเอ้อเฟือเนาะทางจากฟลอริดาอยากฟังเพลงหยังขอมาได้จะอยู่สบายดีพี่วาสนาอยู่ดีมีแรงเด้อเด้อมื้อนี้ออกรายการดึกจักหน่อยเพราะว่าหยังคนเขาเจ้าโทรมาอวยพรขอบคุณน้องเสือหนูจากอุดรธานีนะคะที่ส่งสติกเกอร์แล้วก็ให้คำอวยพรให้อาหมวยให้โชคดีชอบมากเลยให้อวยพรกันนะคะวันนี้อาหมวยนะคะใส่ชุดกี่เผานะคะขอบคุณมากเลยสปอนเซอร์ใจดีนะคะท่านประธานมูลนิธิ Star of สยามนะคะที่อภินาการชุดนี้สวยๆให้ขอให้เฮงให้รวยนะจ๊ะใส่ไม่ได้ก็จะพยายามใส่อุ้ยน่ารักจังเลยให้มา4ชุดอุ้ยขอบคุณมากเลยขอให้เฮงๆนะคะจำบ่ได้เด้อว่ามันสายใดที่เป็นว่าขอเบิ่งกำไรพญานาคสมมาเถอะเจ้าลูกค้าเยอะก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะขอส่งลิขสิทธิ์เรื่องราคาบนหน้าจอบิคอสสกุลเงินของเราอเมริกาสกุลเงิน US ถ้าเราเขียนเข้าไป200 300บางท่านดูหาว่ากำไรนี้200บาทซึ่งมันเป็นบ่ได้อันนี้เป็นเงินแท้พญานาคนะจ๊ะเป็นเงินแท้เนี่ยเนี่ยโอ้ยวงนี้นะคะวงแขนประมาณ 6:00 นประมาณไซส์ 6 6.5 นะจ๊ะนี่เป็นเงินนะคะถ้าเปรียบเทียบก็หนักประมาณเกือบ5บาทเนี่ยใครที่สนใจมันจำไม่ได้ละแล้วก็อีกท่านหนึ่งสนใจรู้สึกว่าพี่ยุหรือเปล่าคะคุณยุสนใจสร้อยพญานาคเรามี2ไซส์นะคะไซส์นี้ไซส์ L นะคะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กจะเป็นไซส์มีเดียมนะคะสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะใครที่เมื่อวานนี้หลายท่านบอกว่าชมเสื้อยังไม่อิ่มใจเลยขอชมอีกรอบนึงอ่ะอธิบายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะว่าเสื้อที่ตัดมานี้เป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ราคาที่ไม่แพงเราก็มีหลายราคานะคะอย่างเงี้ยมีแล้วแต่ผ้าไหมหรือว่าผ้าลูกไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าโชว์ที่อยู่เนี่ยเป็นผ้าพิเศษเป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสค่อนข้างจะราคาใครที่เล่นลูกไม้จะทราบดีนะคะว่าผ้าลูกไม้เนี่ยอาการหนักเหมือนกันนะขนาดผ้าพับไว้ยังไม่ได้ตัดอย่างราคานี้เลยนะคะแต่เรามีหลายแบบนะคะคราวที่แล้วนี้เสื้อลูกไม้3ตัว100ก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วก็มีหลายราคาขอบคุณมากที่สนใจขอบคุณพี่ติน่าขอบคุณคุณนัทนะคะคุณแนทนะคะที่สนใจขอบคุณสาวติงจากเท็กซัสด้วยอ่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๊บแจงจุ๊บแจงไหนเอ่ยจุ๊บแจงลาสเวกัสหรือเปล่าสบายดีนะคะคิดถึงอยู่นะพี่น้องชาวลาสเวกัสไม่ลืมนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องจากว่างานของเรานะคะไปตามงานนะคะเอาละวันนี้นะคะเป็นวันตรุษจีนมาฟังเพลงจีนดีกว่ามอบให้แฟนคลับของน้ำแม็กนะคะอยู่ที่ทั่วโลกเลยนะคะมอบให้เพื่อนที่เจแปนด้วย for you guys okay happy new year ของชายนิดเยียนะคะLiêng nhi chưa ni tao chua chua Chính mi chẳng cổ chiên ta chinh u Càn chết xin ni tiềm mô chua Ni chua cố liêng chi lại thai u Y tiêu xin ti chinh cố Sẵn phải liêu chưa 是孤和孤
ใช่ใช่สิ่งที่อีสินมาใช้นะคะเดี๋ยวไม่ได้มีบุ๊กสวยๆมาให้ดูด้วยนะคะดูมิ่งม่วงที่มีหัวคิ้วเลือมิ่งเจอนี่เต้าชูชูจิ้งมิ่งเชื่องกูชีตาชิ้งมูขาดเจ็ดเสียมีเจอมูชูนี่โชคดีนะคะวันนี้ใครชมรายการนะคะเพลงเซ็งเล่ห้ออย่างเดียวนะคะมีชัวกัวเล่นชิลัยคอยหูมีเตียวจีซื้ออีเย็นตูสั่งไปเลี้ยวชีวูกูอายนี่เชื่อกูสวัสดีค่ะน้องภูเชี่ยเชี่ยจดเสียไปแล้วนะคะนี่จูมุดสัวนะคะไหนสัญญากับฉันว่าเธอจะกลับมาหาฉันนี่มันกี่เดือนกี่ปีแล้วเธอไม่มาเนอะเรื่องราวนะคะก็วันนี้เป็นวันตรุษจีนอาหมวยไม่ให้ความสุขขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาเป็นเวลา10ปีนี่คือแมมทีวีนะคะไลฟ์สดจากสหรัฐอเมริกาเมืองแคลิฟอร์เนียค่ะแล้วก็เป็นวันพิเศษจากพี่น้องชาวจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนไทยลาวฟังได้หมดขออยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ออกดึกนิดนึงนะคะก็วันนี้มีหยกมาให้ชมด้วยนะคะมีหยกสวยๆมาให้ชมด้วยนะคะแล้วก็มีมุกด้วยนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าใครที่สั่งซื้อมุกนะได้ราคาพิเศษมุกที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นมุกสีดำแล้วก็ประดับประดาด้วยเป็นเพชรรัสเซียนะคะเป็นแฮนด์เมดแล้วก็เป็นอะไรที่สบายดีเด้อพ่อกับแม่จากอาริโซนาเนาะสวัสดีน้องเอเวอร์ลีนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะก็วันนี้เอาสร้อยมุกมาฝากสวยสนใจติ๊กติ๊กไว้ใครที่กำลังคิดในใจว่าเอ๊จะเอาอะไรไปฝากคนที่เรารักวันวาเลนไทน์นะคะสร้อยมุกจีมุกเรามีเส้นสีด้วยนะคะแล้วก็มีวันนี้ใครซื้อของครบ300นะคะ300เหรียญนะคะเราแจกจี้มุกด้วยเลือกเอานะคะใครที่อยากจะได้จี้มุกต่างหูหรือเป็นกำไรนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะเรามีนะคะนี่ๆๆเดี๋ยวให้ชมมีสร้อยมุกนะคะใครที่สนใจสร้อยมุกสวยไหมขนาดนะคะ19นิ้วแล้วก็20นิ้วนะคะมีสีซิลเวอร์สีโอโรสแล้วก็สีผสมเป็นสีมิกนะคะแล้วก็มีสีขาวไว้นะคะสีขาวไว้สบายดีพี่พรสวัสดีเจ้าสบายดีเด้อสบายดีให้มาดู Gatorade Zero Loser Buys หรือว่าจะได้เป็น3สายเนาะเป็นมุกคนจีนเขาบอกว่าถ้าเราใส่มุกเนี่ยมันเปรียบเหมือนดวงพระจันทร์นะเหมือนดวงพระจันทร์เพราะว่าเป็นมุกที่กลมๆนี่เป็นมุกน้ำจืดนะคะสนใจนะคะก็คิดไว้นะคะเป็นไงงามบองงามบองนี่เป็นมุกแท้จ้ะเหมาะสำหรับของฝากใครที่จะซื้อให้เป็นของกำนันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนะคะวันแห่งความรักสวยไหมพี่พ่อซื้อให้แม่เจ้าอันนี้เป็นยังล่ะน้องกบจากส
ลอริดาสบายดีนะคะน้องกบคนสวยลองทามโนซีนะคะน้องปูขอให้ค้าขายเจริญนะคะตุ๊จีนนี้ขอแสดงความยินดีกับเปิดร้านใหม่นะคะแล้วก็น้องติ๊งจากโอ้พี่วันนี้พี่น้องทางลาสเวกัสมาชมกันเยอะเลยขอต้อนรับมาม่วนม่วนบ่าวแปะจากนครเวียงจันทร์กับฟังเด้ออาต้อนรับขอให้เฮงขอให้รวยเด้อไปเบิ่งรายการนี้เนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องลาพี่น้องไทยไปห้องพักแพ่งกันเด้ออันแม่เซียวมากบนนี่เนี่ยแม่เซียวเอ้ยแตงเอ้ยมีโอกาสสิไปเล่นน้ำเด้ออยู่ดีไม่แห้งบ่แล้วก็ใครที่อยากได้หยกเป็นน้ำเป็นสร้อยคอหยกเป็นน้ำผึ้งนะคะสวยมากวันนี้วันตรุษจีนวันพิเศษใครที่สั่งสร้อยนะคะเราจะมีการแจกจี้ไปเลยนะคะตัวนี้เป็นพลอยแท้นะคะจี้พลอยตัวนี้สามารถแกะออกมาได้ทูอินวันเราจะใส่เป็นเพียวๆซัมโป้เป็นรอบคอแบบติดคอแล้วก็เราอยากจะทำเป็นแฟชั่นแล้วก็เอาเก็บตัวนี้ออกจี้ก็จะออกเก็บเอาไว้ใส่เป็นเข็มกลัดทูอินวันเลยนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสเปเชียลวันตรุษจีนนะคะเรามีจี้สีแดงนะคะแล้วก็สีน้ำเงินให้แค่วันนี้วันเดียวนะคะใครที่มันจะยึดถือเอาคนที่คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์สดใครที่นอนไปแล้วอยากจะตื่นขึ้นมาจะมาชมย้อนหลังนะคะเพราะเรามีจี้แค่3อันสีแดง2อันสีน้ำเงิน1อันนะคะใครที่สั่งก่อนนะคะวันนี้ไข่มุกนะคะมี4เส้นนะคะมี15นิ้ว20นิ้ว18นิ้วนะคะสวยมากค่ะเป็นมุกน้ำจืดนะคะค่ะที่สุดเอ้ยเฟื่องเอ้ยอย่าเฝ้านอนเด้อลุกๆๆๆขึ้นมาเบิ่งมุกเอ้ยเดี๋ยวเอาเส้นยาวนี่เส้นยาววันนี้ขออนุญาตนะคะให้ชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันอันเอื้อยสวัสดีตุ๊จีนค่ะคิดถึงนะคะเพียงๆเช่นกันค่ะสบายดีพี่บังออนเอาแต่นอนสบายดีจ้านารีเอ้ยเฟื่องอันนี้ที่เอื้อยมักนะเอื้อยสนใจบ่เอื้อยสามารถใส่เป็น2รอบได้เด้อเด้อความยาวนี่ยาว24นิ้วสามารถใส่เป็น2อันก็ได้เนาะชุดนี้มาพร้อมสายแขนมาพร้อมต่างหูเด้อใครที่สนใจแล้วชุดที่2เป็นสีขาวสลับดำเนาะขาวสลับดำงามบ่นี่ขาวสลับดำเหมาะสำหรับน้องกบบอกให้ที่รักอยู่ข้างซื้อฝากสักอันที่ค้าเนี่ยสบายดีน้องเจนี่คนงามขอบคุณคำอวยพรทุกคำเลยนะคะที่มาให้ชมนี้นะคะสวยมากท่านสามารถใส่2รอบอันนี้มาด้วยสายแขนน่ารักสวยจริงๆหรือท่านก็คิดติ๊กตอกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สามารถพรุ่งนี้เราจะไลฟ์สดนอกสถานที่นะคะเนื่องจากว่าตลาดลาวเชิญไปวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันจะเลี้ยงส่งคนบางคนกลับประเทศไทยก็ขอบคุณที่อินไวต์เด้อเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดที่ร้านสามารถมาร่วมกันได้นะคะสวยไหมคะสวยจริงๆน้องออยหลับหรือยังคะอย่าเพิ่งหลับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเอ๊ะวันนี้พี่ก้อนศรัทธาภารกิจไปไหนเอ่ยลูกๆปุ๊กมาเบิ่งมุกเด้อพี่น้องเด้ออ้าหมวยอ้าหมวยพาบัดดีสบายดีเด้อฮาจีน่า how are you thank you for watching สบายดีพี่คิมมักบอนี่มุกวิธีมูดูมุกแท้นะคะง่ายๆสักโป้ให้ดูให้ท่านเอามุกตะมุกเนี่ยเสียดสีเข้าหากันแล้วขูดแรงๆนะคะ
พอเราขูดแรงๆปั๊บนะคะคุณจะเห็นรอยมุกค่ะเห็นรอยมุกแล้วเอามือปัดขึ้นไปมุกก็เหมือนหอยถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยนั่นแสดงว่ามุกแท้นะคะถ้าเราลูดปั๊บมันลื่นนะคะเจอมุกปลอมแล้วค่ะแล้วก็เป็นการเทสอันที่สองก็คือเอาไปขยี้กับฟันเรานะคะไปเสียดสีกับฟันเราถ้าเกิดเรามีความเสียวแบบนั่นคือมุกแท้แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นก็คือลื่นไปเลยนะคะอันนั้นมุกปลอมแล้วก็พิสูจน์อันที่สามก็คือใช้ไฟแช็กนะคะจุดเผาเลยค่ะมันจะดำนะคะแล้วเราใช้มือกระดาษทิชชู่เช็ดออกคุณก็จะรู้เลยนั่นคือเปลือกหอยที่แท้จริงถ้าเป็นมุกปลอมจะไหม้เป็นทันทีเลยนะคะนี่คือเป็นการที่ความรู้นะคะที่แบ่งปันกันถ้าเกิดเอามุกดำมาเสียดสียิ่งจะเห็นชัดนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแหม่มก็เรียนรู้มานะคะได้ยินเสียงไหมเอ่ยดูนะเห็นรอยไหมคะเห็นรอยเราเอามือลูดหายไปแล้วเห็นไหมถ้าเป็นมุกจริงถ้ามุกปลอมมันจะลื่นนะคะเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ว่ามุกจริงหรือมุกปลอมส่วนที่มันใส่นี้เขาเรียกว่าเซาซีเป็นมุกน้ำเค็มเม็ดเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ 2,000 กว่าเหรียญนะคะแต่อันนี้สปอนเซอร์ใจดีให้มาทำรางวัล นะคะนี่บัตร1ลบโฟนะคะบัตร20เหรียญ นะคะใครที่สนใจนะคะแล้วก็พร้อมตุ้มหมูด้วยเฉพาะเม็ดเดียวนี่ 50,000 กว่าบาทและอันนี้ทั้งหมด20กว่าเม็ดนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรานะคะสาวสวยใจบุญนะคะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนะคะมอบให้แฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะอ่ะอย่าถามนะคะว่าแปลว่าอะไรอ่ะหมวยไม่รู้ค่ะเกิดไม่ทันเสียล่วงหน้าก่อนนะคะอาหมวยต้องการอ่างเปานะสวัสดีค่ะคุณลินดาI'm not afraid to die.
ายดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีครูสมพิษนะคะครูพิสมัยค่ะครูพิสมัยโสภาสบายดีเด้ออ่ะยังไงก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีดีมิสไตล์กับอาหมวยแหม่มภาวดีนะคะวันนี้มารอบดึกมาขับกล่อมให้แฟนคลับได้มวนซื่นซึ่งเป็นวันตรุษจีนเป็นวันแห่งร่ำแห่งรวยคิดดีทำดียิ้มนะคะยิ้มมีความสุขแล้วอธิษฐานเงินจะเข้ากระเป๋านะเชื่ออาหมวยสิผ่านไปผ่านมามาเจออันนี้เขาเรียกว่าแหวนไหมทองคำนะคะไปดูสิคะสวยไหมคะวงแหวนไซส์ประมาณไซส์6นะคะข้างในเป็นซิลเวอร์นะคะเป็นไหมทองนะคะเขาเชื่อกันว่าถ้าดวงเรากำลังมาเนี่ยไหมทองจะออกมาเส้นเยอะมากวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเรามีเซอร์ไพรส์ใครที่ชมรายการวันนี้ต้องออกดึกเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยนัดเราจะเปิดตัวนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเปิดตัวนะคะใครที่ชอบดูดวงนะคะเรามีแหม่มทีวีต่อไปนี้จะมีคนดูเรื่องราศีใครเกิดวันจันทร์เป็นยังไงใครยังไงอะไรใครมีโทรศัพท์ยังไงถามกันได้เลยอ่ะอย่างวันเนี้ยเราเอาแหวนไหมทองมาให้ดูคนจีนบอกว่าถ้าเราใส่แล้ววันนี้เราร่ำรวยเราจะมีโชคไหมทองจะแสดงออกมาหลายๆเส้นเกือบจะเต็มละเนี่ยเกือบจะเต็มละเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้ดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมทองไหมเนี่ยสวยค่ะใครสนใจ TikTok TikTok นะคะเนี่ยถามได้วันนี้เราจะเปิดขุมทรัพย์เดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะโชคดีไหมอาจารย์ว่างหรือยังนะคะวันนี้จะขอเปิดตัวอาจารย์หมวยนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์เราว่างหรือยังเอ่ยนะคะถ้าโชคดีก็คงจะได้สนทนาสวัสดีเพื่อนเลิฟนะคะสวัสดีเพื่อนเลิฟคุณกนกพันธ์นะคะใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่าเราโชคดีอาจารย์หมวยไม่ทราบรับสายหรือยังคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมวยนะคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะข่าวดีนะคะอาจารย์หมวยรับสายเราแล้วใครที่วันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันพฤหัสเนาะก่อนอื่นนะคะขอให้อาจารย์หมวยนะคะแนะนำชื่อเสียงเรียงนามนิดนึงนะคะว่าท่านชื่ออะไรนะคะพร้อมหรือยังคะอู้วันนี้สวยกำลังจะไหว้แป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาหน้าโชว์ทักทายแฟนคลับทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้อาจารย์หมวยเชิญค่ะอาจารย์ทักทายพี่น้องหน่อยเร็วสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์หมวยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆหาลือๆสิ่งดีๆจนเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ทำแต่สิ่งดีๆแล้วก็โชคลาภวาสนามีเข้ามาไม่ขาดมือนะคะสาธุนี่อาจารย์หมวยคะก่อนอื่นนะคะแหม่มทีวีเนี่ยอยากจะแชร์ประสบการณ์อาจารย์หมวยพอจะช่วยเดี๋ยวแหม่มจะขอเล่นรายการจากผู้ชมทางบ้านตอนนี้ใครชมแหม่มทีวีอยู่นะคะวันนี้วันตรุษจีนใครที่อยากจะทราบอะไรนะคะขอวันหนึ่งก็แล้วกันเราจะดูแบบไหนคะแบบว่าเอาเป็นวันดีไหมอาจารย์หมวยขอเป็นวันดีกว่าเนาะใครเกิดวันไหนแท็กเข้ามาหน้าจอเลยว่าอยากจะทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรดีไหมขอวันหนึ่งขอแค่อาจารย์ขอดูแค่ชื่อนามสกุลก็แล้วกันเนาะอ๋อเหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรออ่ะคุณผู้ชมคะลองแท็กเข้ามาใครที่อยากจะฟังอาจารย์หมวยนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงแท็กเข้ามาเลยค่ะมาร่วมรายการกันวันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันเปิดตัวอาจารย์หมวยนะคะแล้วใครที่อยากจะเช็คดวงอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะใครที่อยากจะเช็คดวงว่าเราเกิดราศีนี้ยังไงแล้วก็ท่านที่มีความศรัทธาปู่สุสิโธนะคะอยากจะรู้ว่าเราเกิดราศีนี้วันนี้เป็นยังไงท่านก็ดูได้ด้วยนะคะลองเข้ามาลองแท็กเข้ามาสบายดีพ่อเอ้ยอันนี้ก็เศรษฐีไม่ต้องพูดถึงเนี่ยใครที่มีปัญหาไปสมัครงานก็ไม่ได้ค้าขายก็ไม่
มันต้องมีขัดอะไรสักอย่างนึงน่ะจะทำอะไรก็พลิกล็อกหมดอะไรอย่างเงี้ยมีนะใช่อ่ะตอบเข้ามานะคะวันไหนที่อยากจะให้อาจารย์หมวยทักทายเข้ามานะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราก็คุยกับอาจารย์หมวยก่อนอ่ะอย่างงี้ก็ขอดูพี่ก่อนได้ไหมวันพุธวันพุธดูให้หน่อยวันพุธใครที่เกิดวันพุธฟังทางนี้นะคะฟังอ่ะขอเป็นชื่อพี่แหม่มดีกว่าเนาะคือวันไม่ระบุเพราะว่ามันแต่ละวันนี้เราเกิดมาเราตั้งจิตอธิษฐานบุญบารมีเราเกิดมามีบุญประจำกายเราอยู่แล้วเนาะสิ่งดีๆที่อยู่กับเราคือเทพเทวดาที่คุ้มครองเรามานั่นแหละเสียงหายช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็จะสมหวังในภัยเขาเรียกอุกติยะเตนังมหาบารมีบารมีของพี่แหม่มจากอุกติยะปลายเดือน3เดือน3เดือน4เนี่ยพี่แหม่มจะเหนื่อยหน่อยแต่จะมีโชคลาภเข้ามาคือการหน้าที่การงานเงินทองจะมีเข้ามานะเขาเรียกว่าช่วงนี้เหนื่อยแต่เหนื่อยแต่มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วทำแต่เหนื่อยกับบริวารนิดนึงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงกลางเดือนของเดือนนี้พี่แหม่มจะมีงานใหญ่งานใหญ่ก็คือเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาคือไม่ว่าโชคลาภวาสนานะอันไหนที่คิดวิตกกังวลก็ให้พี่แหม่มคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราแต่วิบากกรรมของพี่แหม่มอุติยะอัตนังมีเทพเทวดาคุ้มครองถึงต่อให้ตกหรือกุ้มใจในสิ่งใดก็มีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราโอ้สาธุอย่างนั้นเลยหรือว้าวแล้วมีอะไรถามได้ค่ะก็อยากจะให้อาจารย์หมวยช่วยหยิบไพ่พญานาคให้พี่สักใบได้ไหมอ๋อได้คือไพ่ใบนี้จะขอจะขอให้แฟนคลับพี่เนี่ยได้ดูว่าสำหรับคนที่เป็นลูกปู่นะสำหรับคนที่นับถือเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยขอมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีคนเกิดวันจันทร์ด้วยอาจารย์หมวยช่วยอ่านวันจันทร์ให้หน่อยได้ไหมคุณผู้ชมทางบ้านชื่อเอมมี่นะคะโสรวงสุรวงชื่อเอมมี่สุรวงศ์นะคะเอมมี่สุรวงศ์ท่านเกิดวันจันทร์เจ้าค่ะชื่ออะไรนะอยู่หน้าจอนะคะคุณเอมมี่ไม่ทราบว่าอยู่รัฐไหนนะคะเดี๋ยวจะดูให้แซมโป้ก่อนคุณเอมมี่สุรวงศ์บ่าวถึกบ่าวนี่น้องสาวเพิ่นเกิดวันจันทร์ขอดูหน่อยสิโอเคไปดูโชคลาภวาสนาบารมีเนาะชื่อนี้ว่าชะตาชีวิตเราจะเป็นยังไงเอมมี่สุลาวงอันนี้คือหน้าวินัยนี่ก็คือเกี่ยวกับงานหน้าที่การงานแล้วก็เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินไหมคะคุณเอมี่ได้ฟังอยู่ใช่ไหมคะอันนี้จะเกี่ยวกับเขาเรียกถ้าจะเป็นก็เหมือนหนี้สินเกี่ยวกับที่ตัวเองพัวพันอยู่เกี่ยวกับเอกสารหรือเกี่ยวกับการให้พูดตรงๆก็เหมือนรักสามเศร้าอ่ะโอ้รักสามเศร้าอย่าเลยคุณเอมมี่ได้ยินอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกจ้าเขาแท็กมาจ้าต่อไหมคุณแอมมี่ต่อไหมฟังต่อไหมถามได้นะคะจะต่อแล้วถามได้ถามอาจารย์ได้ตอนนี้นาทีทองถือว่าให้อั่งเปาถือว่าให้อั่งเปาแฟนคลับในแหม่มทีวีก็แล้วกันนะคะอาจารย์หมวยผ่านจากประเทศไทยจังหวัดหนองคายนะคะมาตรงที่หน้าจอแหม่มทีวีทั่วโลกเลยอันนี้ขออนุญาตความเชื่อส่วนบุคคลก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะคุณแอมมี่ว่าไงจ๊ะดูแลเนาะถูกต้องไหมคะตอบให้ด้วยถามได้นะถามได้ถ้างั้นเดี๋ยวจะลองมีใครอีกโอ้ตอนนี้มาเยอะเลยนะคะอ
ามมาเดี๋ยวลงรายการถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวจะเอาเบอร์อาจารย์หมวยบางทีอาจารย์คะบางทีความลับเขาไม่อยากออกหน้าจอไงถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้นขออย่างนี้ได้ไหมสมมุติว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยากจะถามเนาะอย่างของพี่เนี่ยเลขท้ายด้วยเลข5แต่ละเบอร์เนี่ยมันมีความหมายยังไงขอความรู้หน่อยอย่างใครคุณผู้ชมทางบ้านเลขท้ายเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรไหมคะเลขท้ายเนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้แนะนำทางโทรศัพท์บางคนเขาเลือกเรียนมาเนาะแต่อาจารย์ใช้ดูแค่พลังจิตอ๋อใช้พลังจิตแต่ละคนดูไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกี่ยวกับเบอร์นี้เกี่ยวกับองศาแล้วก็เขาเรียนมาเขาก็จะว่าเลขนี้เป็นอย่างนี้แต่ของอาจารย์เกี่ยวกับดูแค่ชื่อนามสกุลแล้วใช้พลังจิตดูอ๋อแบบนั้นแล้วก็ดูไพ่ดูไพ่น้องแอมมี่สุรวงศ์นะคะก็เดี๋ยวถ้าข้องใจยังไงเดี๋ยวลงรายการแล้วเดี๋ยวจะให้ติดต่อกับอาจารย์หมวยยังไงอาจารย์หมวยวันนี้นะคะถือว่ารายการของเราโชคดีพยายามติดต่อมาหลายครั้งไม่ว่างสักทีถือว่าถามหน่อยเวลาคนมีอะไรนะคะจะมียุ่งหน่อยแต่ถ้าจะติดต่อมาก็โทรมาก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ยินดีที่จะเปิดเขาเรียกว่าปลดล็อกชีวิตให้กับทุกคนได้ในแนวทางการเดินหรือในสิ่งที่ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตเราต้องไปแบบไหนเรายินดีปลดล็อกชีวิตให้ทุกคนได้จะน้อยจะมากมันขึ้นอยู่กับกำลังใจแล้วก็ในแรงศรัทธาในสิ่งที่เราพูดจริงไหมแล้วมีไหมบางคนเขามีปัญหาแล้วบางคนก็โอ้ยงมงายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นธรรมดาเราเกิดมาเพื่อช่วยแล้วก็ปลดล็อกชีวิตคนมันเป็นดาบสองคมบางคนได้ดังใจก็ดีไปไม่คงไม่ได้ดังใจก็จะเป็นคำถามและคำตอบมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะอันนี้เราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ว่าเราเปิดในแนวทางธรรมแล้วสอนในทางธรรมสอนในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราบอกไปนั่นคือการทำบุญเห็นอาจารย์หมวยทำไอทำใบสีสู่ขวัญที่มันเป็นรูปปู่พญานาคน่ะสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือใบสีแต่ละคนเวลาดวงตกหรือไม่ดียังไงเราจะใช้เสริมบารมีนะเสริมบารมีองค์พระพุทธเนตรแต่บารมีทุกคนจะไม่เหมือนกันใบสีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวถ้ายังไงอาจารย์หมวยคะถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับนะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์หมวยพอจะได้รับคำปรึกษาให้คำปรึกษาเขาได้ไหมเดี๋ยวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยบางคนไม่รู้จะพึ่งที่ไหนอะเนาะก็อย่างน้อยก็พึ่งสิ่งที่เพราะว่าอาจารย์หมวยก็การเป็นผู้ให้มันได้มากกว่าผู้รับค่ะการเพื่อปลดแสงสว่างปลดล็อกชีวิตมันก็ทำให้เราได้บารมีแล้วดูเนี่ยเวลาเขาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่แต่ละที่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องขับรถไปหาใช่ไหมคะอาจารย์หมวยเราสามารถโทรมาได้เดี๋ยวนี้เราต้องใช้สื่อโซเชียลให้มีประโยชน์เนาะต้องค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวจะประสานแล้วลองจะให้ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวจะประสานให้แต่ต้องผ่านแหม่มทีวีก็แล้วกันเดี๋ยวจะช่วยจริงๆเป็นผู้ให้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเราไม่ได้หลอกเราไม่ได้หลอกแต่เราเป็นผู้ให้นะคะใครที่มีปัญหาว่างั้นเถอะใครที่มีปัญหาอาจารย์หมวยขอถามอีกนิดนึงอาจารย์หมวยเคยรักษาใครที่เป็นปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่ที่ดูมานี้มีเคสไหนบ้างคะก็เคสบางคนเดินไม่ได้แล้วเราก็รักษาแล้วเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาก็เดินได้เราก็ใช้ในสิ่งที่เรามองเห็นเนาะบางครั้งเขาก็จะว่าคนก็ไม่ค่อยเชื่อในการที่โดนผีเข้าอะไรเงี้ยเรารักษาทุกวันนี้ยังมีอยู่เหรอคะมีค่ะแต่เราจะไม่ออกสื่อบางครั้งเขาก็มาในรูปแบบที่แฝงร่างมาบางครั้งก็เจ้ากรรมนายเวรมันก็บอกไม่ได้แล้วแต่เขาเราก็คืออาศัยที่คุยแล้วก็บอกได้ก็เดี๋ยวจะมีบางคนป่ว
วยมาเราจะรู้ในข้างในเขาว่าเป็นอะไรเรารักษาเขาก็ดีขึ้นก็รักษาไปแล้วค่ะน้อยเขาให้เขาดีขึ้นเราก็ภูมิใจเราไม่ได้หวังอะไรน่าแปลกเนาะอย่างเคสของพี่เนี่ยพี่เจอตอนคุณแม่เนาะก็อันนั้นมันก็อยู่ในใจเราไม่รู้จักกันแต่ว่าปู่ให้มาทักเนาะบอกว่าไปบอกลูกสาวเพื่อนเธอนะให้คนนี้มาหาปู่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนี่เจอละก็เดี๋ยวไว้คุยกันหลังใหม่เพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมคะก็มาขอแชร์เนื่องวันนี้เป็นวันดีก็แหม่มทีวีจะขอนะคะเปิดตัวอาจารย์หมวยมาเช็คดวงกันดูว่ามันติดขัดอะไรใช่ไหมคะบางทีนี่เราไปบุญไว้แล้วเราไม่ได้ไปแก้ท่านก็มาทวงนี้ก็มีนะใช่ปะเดี๋ยวเอาไว้คุยกันใหม่ในหลังใหม่นะคะตอนนี้อาจารย์มีเคสเข้ามามีงานเข้ามาอ่ะยังไงค่อยคุยกันเพราะว่าวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาถ้างั้นรบกวนให้อาจารย์หมวยนะคะก่อนลาลงนะคะอย่าลืมแท็กเข้าไปนะคะเช็คดวงนะคะเช็คดวงกับอาจารย์หมวยหนองคายนะคะเขียนไว้หน้าจอเผื่อคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดต่ออาจารย์หมวยแล้วก็ให้ติดต่อนะคะแนะนำกันมาขอบคุณนะคะอาจารย์หมวยขอบคุณมากที่เสียสละเวลานะคะรับรวยแห่งๆรวยๆฮะหาลือๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยก็เป็นสิ่งดีๆที่แหม่มทีวีนะคะนำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านว่าเราควรจะเช็คดวงนิดนึงสบายดีเด้อน้อยเอ้ยสบายดีอย่างไรก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้รายการดูดีมีสไตล์นะคะก็ขอคุณผู้ชมนะคะมาพบกับช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้พิเศษวันนี้จะร้องแต่เพลงจีนนะคะสบายดีเด้อน้อยเอ้ยสบายดีอรวรรณเนาะสบายดีอันนาแสงสบายดีวัดลาพุทธวงศ์บ่อแมนบ่แล้วก็ดวงเนาะโอ้มาหลายอ่ะน้องเอมมี่ไหนเนาะเบิ่งเอมมี่ไหนตาผู้เฒ่าก็บ่เห็นหูได้นี่เด้อเอมมี่สืบในวงว่าเมนน้องแล้วเอื้อยแล้วนี่นะเอื้อยขอโทษเด้อสมมาเด้อเจ้าอ่ะตอนนี้บางคนก็นอนแต่หลับตาแล้วก็พีตาปิ๊บปิ๊บเบิ่งเฮาเนาะเบิ่งอมวยขึ้นมาเด็กแท้จอบมาตัวเอื้อยจอบมาตัวให้คนนอนก่อนไม่หรอกวันนี้ที่ประเทศไทยเป็นวันตรุษจีนทุกคนไหว้อยู่เนาะอ่ะเป็นยังไงบ้างทางอีทกี่โมงละเที่ยงคืนแล้วบอกเที่ยงคืนแล้วเนาะโอ้ยนึกว่าผู้ใดพี่แอมมี่สบายดีพี่อันนี้เกิดวันจันทร์เขาบอกวันจันทร์เป็นวันที่มีเสน่ห์จันหอมได้ยินชื่อก็หอมมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเป็นเพลงสุดท้ายก็แล้วกัน เพลงจีนนี่ออกตัวไว้ก่อนนะเป็นอมวยครึ่งถ้าเป็นอมวย 100% เนี่ยจะร้องชัดแต่นี้คุณพ่อเป็นคนจีนแล้วก็คุณย่าเป็นแขกอากงเป็นจีนแม่คนอีสานก็เลยได้ร้องครึ่งนึงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพลงนี้ออกตัวไว้ก่อนสำหรับค่ำคืนนี้เวลาหมดเวลานะจ๊ะเดี๋ยวดูก่อนมีใครมาอีกไทยบ้านหม้อบ้านจังไหนว่ายพี่บอมือนี่น่ะสบายดีเอ้ยยินดีมีแฮงบอเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้มอบให้ทุกคนทั่วโลกเลยนะลงเหลามาหลายวันทุ
vì bắt nhau thu chú lý sai con xì quần cho thu thu nhớ Messenger ก่อนนะคะตัวไหนคะพี่ขาตัวนี้มี2เบอร์นะคะมีเบอร์ L กับเบอร์ XL นะคะเอาเบอร์ไหนคะมอบให้แล้วนะคะขออนุญาตโทรกลับนิดนึงเซียงจีหยีซีนิงว่าใช้ค่ะตัวเจ้อหมวยอหมวยร้องเพลงให้ฟังชอบไหมเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หนูน้องเมื่อกี้นี่ไงได้ดูไลฟ์สดไหมตอนนี้ไลฟ์สดนะอ้อใช่แล้วหลงปังตอนต้นรายการร้องเพลงนิจโมซัวแล้วก็เย่าเสียงตายเปี่ยวแล้วก็หัวไอ้หนีแล้วก็ลองเพลงเสียงหายเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันไหมคะเหมยหัวร้องจบไม่จบไม่ว่ากันนะลองไปฟังดูเดี๋ยวจีน่าตอบจีน่า beautiful song thank you so much for share oh you're welcome ตกลงเสื้อตัวเมื่อกี้นี้ชอบไหมคะ size L กับ size XL สวยที่เป็นใช้ไหมอิตาลีแล้วก็ซับในการซับในเนี่ยทำให้ผ้าเงาสวยมากพี่มีทุกสีอยู่ที่เราสั่งค่ะพี่มีทุกสีจ้ะเพราะว่าหนูตัดมาเป็นตัวอย่างอย่างละไซส์อย่างละแบบตัวไหนคะตัวไหนคะก็เราไปบอกเขาว่าวันหลังก็เอาแพทเทิร์นเดิมมาดีแล้วเนาะแพทเทิร์นดีแล้ว
not my fault พี่ไปเย็บเอาพี่ไปเย็บเก็บเอาถ้าตัวนี้ใส่แล้วสวยเลยพี่ตัวเนี้ยให้เก็บไว้ให้เลยไหมคะนี่ไงสีฟ้านี่ของหนูแต่ก็มีออเดอร์มาแล้วตอนนี้ก็เริ่มตัดอันนี้สีฟ้าส่วนใหญ่หนูจะเอาเป็นตัวอย่างเอาไซส์หนูก่อนไงใครจะเอาไซส์ใหญ่แล้วก็ตัดให้จะได้กลางเดือนครับตัวแรกสีทองพี่ต้องดูหน้าจอเดี๋ยวไปดูหน้าจอตอนนี้ไลฟ์สดอยู่หนูไม่ได้เปิดเสียงนะคะเนี่ยดูจานนั้นให้ดูสวยที่ไหนคะอ๋อสวยสีฟ้านี่จะเป็นไม่มีลูกไม้แต่ตัวเหลืองตัวนี้ลูกไม้อยู่ด้านหน้าค่ะพี่จ้ะลูกไม้อยู่ด้านหน้าต้องดูดีๆถ้าพี่มี iPad พี่ก็เปิด iPad ดูรายการหนูส่วนโทรศัพท์ก็ไปโทรหาได้อ๋อพี่เมื่อกี้หนูเอานี่ให้ดูสร้อยพญานาครุ่นใหญ่นะคะรุ่นมีอันเดียวรุ่นเล็กมี2อันค่ะอยู่หน้าจอจ้ะที่วันนั้นน่ะไม่ได้เอาไปเพราะว่าโชว์อยู่นี่มีอันเดียวตัวไหนคะ129เหรียญจ้ะมาสั่งซับในตอนนี้อยู่ด้วยกันเหรอคะนึกว่าจ้าสำหรับคุณพี่อาเจ้วันนี้อาหมวยจะให้อ่างเปล่านะคะสั่งครบ300จะแจกสร้อยพญานาคให้เลยไม่ต้องซื้อค่ะเอาปู่ไปอยู่ด้วยนี่ๆๆๆไปให้ปู่เอาปู่ไปรักษาปลูกปักรักษาเนี่ยใครซื้อของครบ300วันนี้เราแจกค่ะมีจี้หยกนะคะแล้วก็มีสร้อยนะคะวันนี้อาหมวยใจดีให้อ่างเปาซื้อแป้งก็แจกสร้อยค่ะไปชมรายการหนูนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวจะร้องเพลงเหมยหัวแต่ร้องได้ไม่ได้ไม่อย่าว่ากันนะหนูกำลังฝึกค่ะขอบคุณพี่อยากฟังเพลงอะไรพิเศษคะนะเอาเพลงเหมยหัวล่ะลองดูเพราะว่ามาได้แค่นี้ขอบคุณมากค่ะซิงจีซิงหัวใจนะคะตัวทางขอบคุณค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการขอบคุณมากๆเลยจอยเซียสวัสดีค่ะพี่โก้จากอุดรธานีนะคะและใครอีกกำลังจะลาลงแล้วก็แสงทองสบายดีเรื่อยเด้อก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามานะคะแล้วก็คำมันลีเนาะคำมณีบอกน้อยบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้เฮงเด้อตัวคือกันเด้อเฮ้ยพอกันซูนซียูซูนจีน่าอายุแบ็คเวิร์กนะหรือ not แล้วก็ใครชนีอู้ตามองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยอ่ะถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะและน่ารักทุกคนน่ารักดึกดื่นบางทีแม่มก็จะออกบ่าย2วันนี้ก็จะออกบ่าย5โมงแต่วันนี้พิเศษนะคะสำหรับคนที่นอนดึกสำหรับคนที่เดี๋ยวเอาเพลงนี้ให้ฟังไม่เคยร้องนะพี่ยุจะพิเศษ for you นะคะผิดตกขออภัยนะคะจบไม่จบไม่ว่ากันนะสำหรับคนชาวชายยังมีเพลงนี้ยังไม่ร้องนะคะเขียนให้นี่
่วงเร็วเลยนะคะสบายดีน้องนกสวัสดีค่ะผ่านหรือเปล่าผ่านก็บอกด้วยไม่ผ่านก็บอกด้วยนะอ่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าชอบเพลงนี้นะแต่ทำไงดีเนาะในนี้มันไม่มีอ่ะเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะวันตรุษจีนปีนี้ขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเด้อเพลงเทียนมิมี่ใช่ไหมอันนี้มอบให้พี่น้องทางหลอกปอกเด้อผ่านพี่มึงฟ้าบอกผ่านอาตัวเจ้น่ะอาจ่อยเสียจริงๆนะอาเจ้นะผ่านใช่ไหมมาหลังนะคะก็เขาบอกว่าเราต้องฝึกไม่เป็นก็ฝึกไว้เพราะไม่ใช่ภาษาเราแต่ว่าฝึกเท่าที่ทำได้เนาะเป็นจีนพอที่สุดเดี๋ยวมันจะขอดูซิว่าเพลงนี้จะมีไหมการะโอเคดำน้ำนะฮะเพลงม่วนมันมีเพลงที่อยู่ในนี้นะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจเมื่อกี้นี้พี่มาฟังไม่ทันน้องร้องไปแล้วเพลงเนี่ยเดี๋ยวร้องเพลงนี้ให้ฟังดีกว่าเขียนมินี่นะคะเขียนมินี่นะคะเตรียมไว้นะคะเขียนมินี่ใช่ไหมเพลงนี้จบหมดเวลานะคะพบกันใหม่วันหน้านะจ๊ะขอให้สำหรับทุกคนนะคะMoon.
มูลีสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบซิเจียวอยู่เป็นวัชชานะคะพี่เจี๊ยบหมวยสวยได้เพราะแป้งดารานะคะพี่เจี๊ยบจะใช้ปีไหนพี่Thank you for watching. แชร์ด้วยนะจ๊ะ. Bye bye.